Here Worm Channel เพื่อนนักข่าวที่จะกระซิบข่าวสารและสาระที่ข้างหูคุณกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับ Here Worm เอพิโซดที่4กับผมป้อเยี่ยมยุทธครับวันนี้เปลี่ยนมาคุยกันเรื่องที่ไม่ใช่ข่าวก่อนดีกว่าคืองี้ผมไปหัดสะดอกกุญแจมานี่ทำไมต้องทำให้มันฟังดูเหมือนเรื่องที่ต้องแอบพูดกันเนอะคือผมอ่ะไปเคยไปงานหนังสือมานานมาแล้วแหละแล้วก็ไปได้หนังสือจากร้านบูธหนังสือเก่าที่เป็นเหมือนพวกเท็กซ์บุ๊กเลหลังอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นหนังสือวิชาการภาษาอังกฤษสมัยก่อนบ้าเห่อไงบ้าเห่อวิชาการแล้วก็อ่านงานภาษาอังกฤษทีนี้แม่งไปเจอหนังสือที่น่าสนใจมากชื่อว่า Practical Lock Picking A Physical Penetration Tester's Training Guide ประมาณว่าเป็นหนังสือฝึกฝนการสะดอกกุญแจอะไรประมาณนั้นนะครับวิธีการฝึกหัดสะดอกกุญแจเขียนโดยคุณเดเวียนโอแลมในหนังสือเนี่ยก็เขียนเกี่ยวกับเรื่องของหลักการการสะดอกล็อกประเภทของล็อกการทำงานของตัวล็อกกับกุญแจแล้วก็การใช้งานเครื่องมืออะไรพวกนี้ครับเครื่องมือก็จะเป็นที่เป็นเหล็กใหญ่ๆครับเหมือนที่เราเห็นกันในหนังเนี่ยที่เป็นเหล็กตะขอมั่งเหล็กตัวงอตัวเอสอะไรอย่างเงี้ยที่เอาไว้ใส่เข้าไปในรูกุญแจแล้วก็ตอกพินขึ้นไปทีละพินโดยหลักการคร่าวๆนะครับตัวล็อกที่เราใช้คล้องครับพวกล็อกสายยูเงี้ยตามบ้านตามอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับกลอนห้องน้ำคือคุณเคยเห็นกลอนห้องน้ำใช่ไหมที่เป็นกลอนเหล็กอ่ะที่เราเอาเหล็กมาขัดเอาไว้อ่ะไอตัวกุญแจที่เป็นตัวสายยูอ่ะหลักการมันเป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่ามันเหมือนข้างในนั้นมันมีกลอนประมาณ 4-5-6-7 อันอะไรอย่างเงี้ยแล้วกุญแจเนี่ยมันก็จะเป็นเหล็กที่เสียบเข้าไปในรูเพื่อให้ดันไอกลอนเหล่านั้นนะขึ้นไปให้พ้นจากแนวที่มันจะขวางเอาไว้เพื่อให้มันเกิดการขัดแล้วก็ล็อกกันอ่ะแล้วพอเราแยกกุญแจเข้าไปใช่ไหมแล้วก็บิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปิดล็อกไอ้การสะดอกกุญแจเนี่ยก็คือการเอาเหล็กไปแย่พินพวกนั้นน่ะให้ขึ้นพ้นจากแนวที่มันขัดเอาไว้แล้วก็เอาเหล็กอีกตัวนึงมาบิดให้มันเปิดล็อกอันนั้นหลักการง่ายๆนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงก็ยากมากเพราะว่าล็อกเนี่ยมีหลายประเภทแล้วก็บางประเภทเนี่ยก็สะดอกง่ายบางประเภทก็สะดอกยากแต่สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ก็คือจริยศาสตร์ของนักสะดอกกุญแจที่พูดเหมือนอะไรนะสัจจะในหมู่โจรคือมันอยู่ในบทนำเขียนโดยคุณบาบักจาวาดีไม่รู้เรียกชื่อถูกหรือเปล่าในหนังสือนะเขาเป็นผู้อำนวยการสมาคมเปิดของนักสะดอกกุญแจหรือว่า TOOL อยู่ที่สหรัฐอเมริกาคือคุณจาวาดีเนี่ยยกตัวอย่างสถานการณ์จำลองมา2สถานการณ์ครับสถานการณ์แรกเนี่ยคือมีนักเรียนที่ชื่อว่าเจสันจะนัดแฟนสาวไปเที่ยวที่สวนพฤกษศาสตร์ซึ่งต้องซื้อตั๋วเข้าไปนะทีเนี้ยค่าตั๋วจะลดราคาถ้าสมมติว่าคนซื้อเนี่ยมาพร้อมกับแสดงบัตรนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคือเหมือนกับมีราคานักเรียนอะแต่วันที่ไปเนี่ยคือแบบกะจะไปเลี้ยงสาวอะไรอย่างเงี้ยเจสันแม่งเสือกลืมบัตรทิ้งไว้ที่บ้านก็เลยต้องซื้อบัตรในราคาเต็มก็กรีดเลือดกรีดเนื้อเข้าไปเพื่อโชว์หญิงว่าแบบฉันเลี้ยงได้อะไรอย่างนี้ระหว่างที่เดินชมนกชมไม้เนี่ยทั้งสองคนก็นึกขึ้นได้ว่ามีโซนที่อยากจะไปดูแต่ว่าพอไปถึงเนี่ยก็พบว่าโซนนั้นมันปิดก็คือมีเทปมากั้นเอาไว้คือถ้าคุณเจสันเนี่ยคำถามคือคุณจะทำยังไงคุณจะแอบเข้าไปไหมหรือว่าคุณจะแบบเอ้ยก็พอจะเข้าใจนะน่าเสียดายจังเลยอะไรเงี้ยแต่แบบกูก็จ่ายตังค์เข้ามาไงทำไมกูเข้าไปดูไม่ได้วะอย่างเงี้ยทิ้งเอาไว้ก่อนตัวอย่างที่สองจอนครับซึ่งไม่ใช่จอนชาวไร่นะครับผมเป็นพนักงานบริษัทที่เคยหัดเรียนสะดอกกุญแจอยู่มาวันนึงเนี่ยเขาก็ได้รับสายโทรศัพท์จากเจมเพื่อนของเขาเจมเนี่ยรู้ว่าจอนเนี่ยเคยหัดเรียนสะดอกกุญแจมาก่อนก็โทรมาให้ขอให้ช่วยสะดอกกุญแจเข้าไปในบ้านเช่าของเจมส์หน่อยเพราะว่าเจมส์เนี่ยลืมหยิบกุญแจบ้านก่อนออกมาเนี่ยแม่งเป็นสถานการณ์สากลของมนุษยชาติมากๆเลยนะครับออกจากคอนโดลืมกุญแจออกจากห้องลืมคีย์การ์ดเลยทีเนี้ยเจมเนี่ยลืมหยิบออกมาแล้วเจ้าของบ้านเช่าที่มีกุญแจก็ยังไม่กลับมาคำถามคือจอนเนี่ยผู้ร้อนวิชาเขาควรจะทำยังไงจะช่วยเจมไหมหรือว่าทำยังไงดีนะครับทิ้งสถานการณ์จำลองเอาไว้ก่อนกลับมาที่คุณจาวดีคุณจาวดีเนี่ยเขาบอกว่าล็อกเป็นสิ่งที่กำเนิดแล้วก็เติบโตมากับมนุษยชาติในฐานะเครื่องมือพิทักษ์ความปลอดภัยของชีวิตและก็ทรัพย์สินของมนุษย์ล็อกเนี่ยมีขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งที่เราไม่อยากให้มายุ่มย่ามกับของของเราหรือสิ่งของที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราหรือคนที่เรารักคนที่เราห่วงเนี่ยได้รับอันตรายจากคนที่เราไม่ต้องการให้เข้ามานะกุญแจเนี่ยที่คุณถืออยู่ในมือเนี่ยแล้วก็ตัวล็อกเนี่ยคือตัวแทนของความพยายามของมนุษย์ในการกำหนดว่าใครสามารถเข้าไปในพื้นที่ห่วงห้ามนั้นได้บ้างนะครับมันก็วิวัฒนาการขึ้นมานะครับก็คือจากเดิมก็อาจจะรุ่มร่ามหน่อยเช่นใช้ท่อนไม้หนักๆใช้ก้อนหินมาปิดฝาถ้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าให้คนมาเฝ้าก็กลายเป็นว่าวิวัฒนาการมาให้มันกระชับขึ้นเข้าถึงได้เร็วขึ้นคือถ้าสมมติว่าคุณเอาหินมาปิดหน้าบ้านเนี่ยคุณต้องใช้กำลังคนแล้วก็ใช้เวลาเยอะมากกว่าจะปิดบ้านเปิดบ้านทีนึงแล้วไอ้คนที่มีแรงมีเครื่องมือก็สามารถแงะหินก้อนนั้นเพื่อเข้าไปในบ้านคุณได้อย่างนี้ครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันก็กระชับมือขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นก็คือเหลือเป็นกุญแจเป็นคีย์การ์ดเป็นการสแกนใบหน้าเป็นสแกนม่านตา
หรืออะไรก็ตามแต่ว่ามันก็อยู่บนหลักการเดิมก็คือว่าล็อกเนี่ยป้องกันไม่ให้คนที่ไม่ต้องการให้เข้าไปคนที่จะเข้าได้คือต้องได้รับสิทธินั้นก็คือจะต้องมีกุญแจจะต้องผ่านเกณฑ์อะไรบางอย่างอะไรประมาณนั้นนะครับกลับมาที่เรื่องล็อกนะครับคือในทางปฏิบัติเนี่ยล็อกทั่วไปมันสามารถพังได้อยู่แล้วแหละคุณจะทุบจะตีคุณจะเลื่อยประตูออกมันไม่ได้เป็นไปไม่ได้ครับในทางกฎทางฟิสิกส์ใช่ไหมเพราะว่าคุณก็ใช้แรงแงะพังทำลายเข้าไปแต่ว่าเมื่อเรามาอยู่รวมกันเป็นสังคมเนี่ยมันจะถูกมองว่ามันคือการทำลายหลักการความเป็นส่วนตัวทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลซึ่งผมก็แทบทุกประเทศในโลกเนี้ยคือมันมีความผิดในทางกฎหมายในการกระทำเหล่านี้หมดเลยเพราะว่ากฎหมายมันก็ถูกเขียนมาเพื่อพิทักษ์หลักการพวกนั้นนะครับพวกกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลป้องกันการขโมยป้องกันความเป็นส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยการสลับกุญแจก็เลยมีนัยยะของการลัดเลาะเส้นที่ผมพูดถึงอ่ะคุณจาวดีเนี่ยก็เลยแบ่งประเภทของการสลับกุญแจเอาไว้เป็น3อย่างใหญ่ๆอย่างแรกก็คือการสลับเข้าไปโดยไม่รับอนุญาตอันนี้ก็เป็นแบบพวกขโมยหรือว่าบุกรุกเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับ2ก็คือการสลับเข้าไปโดยนักสลับกุญแจมืออาชีพที่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของกุญแจอย่างเช่นแบบลืมกุญแจเอาไว้ในห้องเงี้ยเราก็โทรเรียกช่างมาช่างก็มีเครื่องมือมีทักษะอะไรเขาก็มาเขาก็แย่สลับปึ๊กหรือมีกุญแจผีอะไรเขาก็สลับออกเงี้ยเรื่องที่3ที่จาวดีเขาเพิ่มเข้ามาเองก็คือการสลับกุญแจในฐานะปัญหาชาวเป็นพัซเซิลอะไรเงี้ยโดยกลุ่มคนที่มีความสนใจอันนี้ก็อาจจะหมายความถึงคนที่ฝึกหัดอย่างเงี้ยแหละอย่างผมที่ผมสนใจผมก็ลองหาลองซื้อลองอะไรมาแง่ๆดูอะไรเงี้ยครับไม่ได้ไปทำอันตรายกับกุญแจของคนอื่นทีเนี้ยปัญหาอย่างนึงก็คือเวลาคนเราหัดสลับกุญแจได้แล้วเนี่ยครับก็อาจจะมีอาการแบบร้อนวิชาแบบว่ามองอะไรก็หน้างัดหน้าแง่ไปหมดมองแล้วโอ้นี่มันล็อกประเภทเวเฟอร์นี่มันล็อกประเภทแบบพินธรรมดาอุ้ยเราสะเดาะง่ายอยู่แล้วอย่างงี้สบโอกาสมึงสะเดาะแม่งเลยอะไรเงี้ยคืออันนี้มันมีความเสี่ยงในทางกฎหมายแล้วก็มีความเสี่ยงว่าล็อกนั้นอาจจะพังเพราะเราไปงัดแงะสมมติแบบเราอยู่บ้านแบบร้อนวิชาเงี้ยแบบอยากจะลองสะเดาะกลอนประตูห้องของเราดูสักทีนึงเราก็ลองเอามาแย่แม่งเลยแย่บิดสักพักนึงอ้าวแม่งล็อกพังเนี่ยพอล็อกพังปั๊บกลายเป็นว่าการรักษาความปลอดภัยของเรามันก็พังตามล็อกไปด้วยนะครับทีนี้มันก็เลยเป็นความเสี่ยงของคนที่ร้อนวิชาและอยากสลับกุญแจก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งดังนั้นนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ฝึกหัดเนี่ยคุณจาวดีก็เลยเสนอเป็นหลักการทางจริยธรรมของการสลับกุญแจเลยนะครับว่า1ทำกับล็อกที่ไม่ได้ใช้งานเพราะถ้าเกิดใช้งานก็จะพังได้อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ครับว่ามันอาจจะทำให้ทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์ของเรามีอันตราย2อย่าไปทำกับล็อกที่ไม่ใช่ของเราอันนี้แน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปทำปั๊บนี่มันอาจจะเข้าข่ายบุกรุกเข้าข่ายขโมยหรือว่าถ้าเกิดไม่ได้รับอนุญาตนี่มันเป็นปัญหาใหญ่นะครับแล้วก็3นะครับถ้าจะต้องสะเดาะกลอนที่ใช้งานจริงๆเนี่ยควรจะเรียกช่างที่มีทักษะแบบมืออาชีพจริงๆดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นอะไรมายังหาคนรับผิดชอบได้ยกเว้นแต่ว่าคุณยอมรับความเสี่ยงได้เองนะถึงจะทำอย่างเช่นแบบถ้าสมมติว่าคุณอยากจะลองสะเดาะกุญแจเข้าบ้านงั้นลืมกุญแจอย่างเงี้ยแต่ว่าเสือกเอาอุปกรณ์สะเดาะกุญแจมาตลกไหมคุณก็ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงว่ามันอาจจะพังได้นะมันอาจจะเปิดไม่ได้นะจะได้เตรียมตัวเลือก1 2 3 4เอาไปก่อนย้อนกลับมาที่สถานการณ์จำลองถ้าเกิดเทียบกับจริยธรรมข้างต้นนะผมคิดว่าในเคสของเจสันที่ส่วนพฤกษศาสตร์เนี่ยถ้าผมเป็นเจสันนะผมก็ไม่ควรจะเข้าไปอ่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าการปิดพื้นที่นั้นน่ะมันหมายความว่าไงนะแต่ว่าการก้าวล่วงเข้าไปในพื้นที่ที่มันปิดอยู่นะครับซึ่งมันไม่ใช่ที่ของเราด้วยมันเป็นที่ที่มีคนบริหารจัดการแล้วก็ดูแลแล้วก็รับผิดรับชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในนั้นอยู่เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะต้องรับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าความเสี่ยงนั้นมันคืออะไรส่วนในเคสของจอนเนี่ยก็ควรจะให้ช่างที่มีทักษะเนี่ยมาทำเสียดีกว่าหรือไม่ก็รอให้เจ้าของบ้านหรือติดต่อให้เจ้าของบ้านที่เขามีกุญแจเนี่ยกลับมาเปิดเพราะว่าล็อกมันเป็นของที่ต้องใช้ถ้าสมมติว่าเราไปเขี่ยล็อกแล้วล็อกที่บ้านมันพังเนี่ยคือต่อให้เจมส์เข้าไปในบ้านเอากุญแจมาได้ไม่มีประโยชน์แล้วเพราะมันพังไปแล้วไงแล้วก็อาจจะทำให้ของในบ้านเนี่ยเป็นอันตรายด้วยและนี่ครับก็คือจริยธรรมของการสลับกุญแจซึ่งอุปกรณ์สลับกุญแจเนี่ยผมค้นดูในเน็ตเนี่ยก็มีขายนะก็ราคาก็ไม่ได้แรงเลยใครที่สนใจจะฝึกหัดอุปกรณ์หาง่ายกว่าสมัยที่ไม่มีค้าขายออนไลน์เยอะสมัยก่อนผมพยายามเดินหาตามตลาดนัดตามอะไรพวกนี้มันไม่มีเลยเป็นของที่หายากแต่ว่าตอนนี้มันก็บนโลกการค้าออนไลน์ทุกอย่างก็มีหมดนะครับผมคนที่สนใจนะครับก็ลองเซิร์ชชื่อของหนังสือนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังอีกรอบ Practical Lock Picking A Physical Penetration Testers Training Guide นะครับเขียนโดยคุณเดเวียนโอแลมนะครับก็รีวิวบนโลกออนไลน์ก็ถือว่าอยู่ในระดับดีเลยทีเดียวนะครับว่าเป็นหนังสือที่เหมาะสมสำหรับคนที่อยากจะมีความรู้พื้นฐานหรือว่าอยากจะเริ่มต้นหัดสะเดาะกุญแจลองไปหาซื้อกันได้เดี๋ยวผมใส่ชื่อหนังสือเอาไว้ในใต้คำอธิบายของคลิปด้วยนะครับผมขอให้สนุกกับการหัดสะเดาะกุญแจแต่ว่าสิ่งที่ควรคำนึงถึงนะครับที่ฝากเอาไว้อย่าลืมนะครับอย่าสะเดาะกุญแจที่ไม่ได้รับการอนุญาตอย่าสะเดาะกุญแจที่ไม่ใช่ของเราอย่าสะเดาะกุญแจที่ต้องใช้งานแล้วก็ทุกครั้งที่คุณสลับกุญแจที่มันใช้งานคุณกำลังเกี่ยวพันตัวเองกับกรรมสิทธิ์และก็ความเป็นส่วนตัวนะครับขอบคุณที่รับฟังพอดแคสต์เอพิโซดที่4สำหรับวันนี้สวัสดีครับ